สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันว่างของน้ำนะคะก็เลยจะพาทุกคนมาปลูกแคคตัสกันค่ะที่แคคตัสคอร์เนอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะขอแนะนำต้นนี้ค่ะนี่นะคะเจ้าต้นขนนกนะคะซึ่งมันลักษณะน่ารักดีนะคะเป็นต้นที่มีขนปุยๆนะคะไม่มีหนามนะคะสำหรับสาวๆที่ชอบความน่ารักแล้วก็ไม่เจ็บมือนะคะหนามไม่ตำแน่นอนเลยนะคะไม่มีหนามเลยนะคะนิ่มมากเลยนะคะวันนี้จะพามาแยกเจ้าต้นนี้กันนะคะซึ่งต้นนี้เป็นหัวเดี่ยวนะคะเราจะแยกจากหัวเป็นกลุ่มนะคะซึ่งเป็นต้นแม่เขานะคะนี่ต้นนี้ค่ะอู้โอ้นี่เลยนะคะเราจะแยกจากต้นนี้เลยค่ะต้นนี้คือต้นแม่นะคะซึ่งมีตุ่มเกิดขึ้นนะคะเป็นหน่อเรียกว่าหน่อนะคะที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะหลายหน่อเลยนะคะจะมาดูว่าเราจะมีวิธีการที่จะแยกหน่อของเจ้าต้นนี้ยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะเอาไปใส่กระถางปลูกนะคะใส่เป็นกระถางเล็กๆน่ารักดีนะคะสำหรับเจ้าต้นขนนกนี้นะคะก็สามารถที่จะแยกออกมาได้นะคะที่ก็จะเป็นแตกหน่อออกมานะคะสำหรับต้นนี้นะคะซึ่งการแยกออกมานะคะก็สามารถที่จะปลิดออกมาเป็นผลแบบนี้เป็นหน่อแบบนี้นะคะจะสังเกตว่ามีรากน้อยๆตรงนี้นะคะมีรากอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เราจะทิ้งเอาไว้ให้แห้งก่อนให้แผลแห้งแล้วเดี๋ยวถึงค่อยเอาลงมาเอาลงมาปลูกหรือเอาลงมาเรียกรากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงนะคะเอาต้นไหนดีนะคะจริงๆอยู่แบบนี้ก็สวยดีนะคะเป็นกอใหญ่รู้สึกว่าจะหากระถางไม่ได้ละเต็มกระถางไปหมดนะคะเดี๋ยวจะลองแยกดูต้นไหนดีนะคะเอาอันนี้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะคือต้องหาว่าหน่อเขาอยู่ตรงไหนนะคะอันนี้นะคะก็ได้มาอีกหนึ่งหน่อแล้วนี่แบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นสองหน่อนะคะแบบนี้เสร็จแล้วค่ะคลิปหน้าเรามาลงปลูกกันนะคะ